66แล้วไงเจ๊แดงกระโดดตบแบดมินตันตัวลอยทุกครั้งทุกครั้งที่ลงสนามแบดมินตันเจ๊แดงด็อกเตอร์สมศักดิ์ชลาชนช่างผมกรรไกรทองก็จะเต็มที่เอาจริงเอาจังสุดๆก็เพราะความรักในกีฬาชนิดนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนจังหวัดใดถ้ามีเวลาว่างเป็นได้คว้าแร็กเก็ตลงสนามนั้นทุกที่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เรียกเหงื่อได้ดีทีเดียวออกกำลังกายได้ทุกส่วนอีกต่างหากแม้ว่าคุณพี่แดงจะเลยวัยแสยิบมาถึง6ปีแถมยังเคยผ่าตัดเอ็นหัวเข่าฉีกซึ่งต้องพักฟื้นอยู่หลายเดือนมาแล้วก็ตามแต่กำลังวังชานั้นไม่แพ้หนุ่มๆเลยทีเดียวแถมยังใจสู้กระโดดตัวลอยตบป้าบตบป้าบไม่ยั้งแม้คู่ต่อสู้จะหล่อปานใดกีฬาก็คือกีฬาไม่มีทางอ่อยให้เด็ดขาด